ุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องซีแคทคอสเพย์นะคะวันนี้เพย์ก็จะมาทำคลิปแต่งไปบ่นไปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเพย์จะแต่งคอสเป็นตัวละครที่ชื่อว่าลินนี่นะคะจากเกมเคนชินอิมแพคนั่นเองค่ะเป็นนักมายากลแกฉันบอกว่าฉันชอบตัวละครเนี้ยตั้งแต่ที่ว่ามันเข้าเซิร์ฟใหม่ๆแกคือเมื่อกี้ฉันบอกก่อนว่าแบตกล้องฉันหมดฉันก็เลยต้องเปลี่ยนมูฟมาตรงนี้เพราะฉันรู้สึกแสงมันดีกว่าอะนะคะทุกคนหลังจากที่เราใส่คอนแทคเลนส์แล้วเนี่ยจริงๆใส่คอนแทคเลนส์มันจะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบว่าแกถนัดแบบไหนแกอยากได้แบบไหนก็ลองใส่กันดูนะคะต่อไปเราใช้รองพื้นค่ะแกตัวเดิมฉันชอบตัวนี้มากเพราะมันไม่หนักหน้าอีกอย่างนึงนะคะก็คือเราแต่งเทสอยู่บ้านเนาะมันจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ความปกปิดอะไรมากมายเพราะเราแต่งเทสอยู่บ้านอะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ถือว่าโอเคนะเห็นปะนี่มันบางมากและด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวเนื้อที่แบบแกรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูกระบี่หน่อยแล้วแบบแกมันจะมีความงานผิวแล้วแบบว่าหน้ามันจะเนียนๆเห็นปะนี่อันนี้จะเป็นรอยว่ารอยสิวที่ว่ามันยังไม่หายเดี๋ยวเราเอาคอนซีลเลอร์กลบทับไปทีนึงนะคะต่อไปนะคะฉันจะมากลบคิ้วฉันต้องบอกก่อนนะคะว่าฉันน่ะเป็นคนที่ไม่อยากให้สีคิ้วอ่ะมันสีเหมือนวิกเว้ยฉันก็เลยจะเขียนเป็นสีน้ำตาลนะคะช่วงนี้ไม่ได้กันคิ้วนะแกคือช่วงนี้ฉันรู้สึกแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวซะทุกคืนนะคะแบบกันแค่มันเป็นทรงแต่ไม่ได้กันแบบว่าแบบเล็กแบบเมื่อก่อนแล้วอ่ะพอมันมีความแบบหมาดๆใช่ป่ะเราก็จะใช้เป็นตัวแป้งนะคะวันนี้จะใช้ของโปรยูทูบที่หมดแหล่งนี่หมดแหล่งบอสซื้อสักทีนะคะใช้เป็นตัวแป้งอ่ะใช้พับแปะค่อยๆแปะๆบู๊บๆเป็นไปเมื่อกี้ให้มันแบบมีความหายเหนียวอ่ะแบบหมาดๆอะไรเงี้ยแกฉันฟังฟีดแบ็กจากเพื่อนฉันว่าเพื่อนฉันแบบนั่งดูคลิปฉันแล้วเพื่อนฉันบอกฉันเพื่อนฉันทำตามแล้วมันเป็นคาบนะคะแกฉันขอบอกก่อนเลยนะคะว่าที่ทำตามแล้วเป็นคาบมีกรณีหนึ่งก็คือตัวกาวอ่ะมันอาจจะไม่ดีหรืออาจจะเป็นตัวกาวที่แบบว่าเราอาจจะทาหนาเกินไปนะคะเพย์แนะนำว่าให้ทาเขี่ยให้มันดูแค่เรียบเนียนเฉยไม่ต้องทาหนานะแล้วตอนที่เราทาแป้งใช่ปะเราต้องให้ตัวกาวหมาดหมาดที่หนึ่งก่อนถึงจะทานะคะจากนั้นก็ลงคอนซีลเลอร์บางทีอ่ะถ้ามันเป็นคราบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะคอนซีลเลอร์นะคะอ่ะตัวคอนซีลเลอร์เราค่อนข้างที่จะแนะนำให้ซื้อเป็นแบบครีมแบบหนามันค่อนข้างปกปิดได้ไหมปกปิดได้แต่มันจะไม่ได้ดีเท่าแบบเนื้อครีมอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่เราต้องมั่นใจนะแบบมั่นใจในระดับหนึ่งว่าการที่เราลงคิ้วไปอย่างเงี้ยแล้วอ่ะมันจะเขาเรียกมันจะไม่เป็นคราบนะคะเพย์แนะนำให้ใช้วิธีการแป๊บนะแป๊บอย่างเงี้ยปุ๊บ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 หรือถ้าอยากให้มันมีความแบบเท็กเจอร์แบบหนักๆเลยนะสำหรับคนที่คิ้วหนาๆเลยก็แนะนำเป็นการใช้ตัวของแป้งนะคะค่อยๆที่จะไล่แตะๆไปนะคะอันนี้จะมีความแบบว่าปกปิดได้ดีกว่าแล้วก็ในอีกกรณีนึงที่ว่ามีหลายคนถามพี่มาเหมือนกันว่าแล้วในกรณีที่มันลอกออกมาเป็นขุยไม่พอแล้วตอนอยู่งานไปเจอแดดแล้วมันละลายอันนี้เป็นที่ตัวเนื้อคอนซีลเลอร์นะมันไม่ค่อยปิดนะแบบนี้เลยนะจ๊ะต่อไปเราจะใช้เป็นแป้งครับแบบนี้นะจ๊ะหรือแป้งฝุ่นก็ได้แต่ว่าแนะนำให้เป็นแป้งครับมันเหนียวมันเนียนกว่าก็โบ๊ะไปเลยจริงๆเราควรใช้พับแต่อีฉันหาพับไม่เจอใช้เป็นตัวฟองน้ำไปก่อนแล้วกันหน้าแบบแคปไปเลยแบบแคปโบ๊ะ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 แบบนี้ไปเลยป๊อปป๊อปป๊อปอ้ายมามีความนวลเนียนนะคะแล้วก็โบยข้างนึงปุ๊บแบบนี้นะจ๊ะที่เหลือเราจะเก็บงานด้วยการที่เราใช้แป้งก็แล้วกันนะแป้งอันนี้ฉันบอกเลยนะคะว่าเป็น25 บาทที่คุ้มค่าแกฉันไปกดตอนที่แบบว่าเขาลดราคาด้วยนะคะจริงๆปกติเขาขายอยู่ก็หลักสิบกันละ30-40 บาทมั้งแต่ข้อเสียเลยคือไอ้แป้งอย่างเงี้ยมันจิกสีไม่ดีแต่ถ้าสำหรับใครเนี่ยมือใหม่เริ่มขัดคออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำแป้งอย่างนี้ได้เพราะราคามันถูกและอย่างหนึ่งก็ถือว่าดีในระดับนึงแต่มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าแบบแป้งคุณภาพที่แบบดีกว่านี้นึกออกปะแต่ฉันก็แนะนำดีๆสำหรับใครที่แบบคนงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แป้งแบบว่าไม่ได้แพงมากพกพาสะดวกก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้จ้ามี2 สีเลือกนะจริงๆอ่ะเพย์เห็นในร้านอ่ะมันดูออกแนวสีพาสเทลด้วยซ้ำแต่พอกดไปจริงๆแล้วแม่งสีเทาอ่ะมีสีเขียวกับสีนี้นะจ๊ะหน้าร้านจะดูเหมือนสีชมพูพาสเทลแต่ความจริงก็ใช่จ้าความจริงคือเป็นสีนี้นะจ๊ะไม่หลอกลวงประชาชนนะจ๊ะแบบนี้เลยอ่ะลงคอสักนิดนึงจริงๆตัวละครลินนี่ของเรานะคะเขาจะมีความแบบมีปลอกคอสูงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ลงคอแล้วกลัวชุดเขาเปื้อนไงเราก็จะลงแค่ตรงหน้าบริเวณที่แบบว่ามันจะเห็นนะนึกออกปะต่อไปนะคะเราใช้เป็นของตัวอะไรนะมีนี่วิ่งนี่เหรอ
อ่านไม่ออกว่ะเอาว่าเราใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบว่าสีมันจะซอฟๆหน่อยหลังจากที่ฉันรู้จัก TikTok นะคะชีฉันก็เปลี่ยนไปนะคะจากที่ว่าเมื่อก่อนเราจะไฮไลท์เป็นแห้งๆใช่ปะเดี๋ยวเราก็จะไฮไลท์ดูแบบซอฟลงนะคะเพราะเราดู TikTok มานะคะจะใช้เป็นตัวไฮไลท์แบบนี้นะคะเฮ้ขอบอกก่อนนะคะว่าไฮไลท์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างเฮจะเป็นคนผิวขาวเหลืองใช่ปะไฮไลท์ที่เฮจะใช้มันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนหน่อยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยสีผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์ที่ใช้ก็ต้องเข้มตามเด้ออ๋อมีพิกัดอยู่ใต้คลิปนะเอาเป็นว่าทุกอย่างที่ฉันอะใช้วันนี้ฉันจะแปะพิกัดไว้ใต้คลิปหมดเลยจากแอปส้มทั้งหมดนะคะปุ๊บปุ๊บแบบนี้นี่แกมันก็ดูพุ่งอยู่เด้อสีขาวของเขานะคะรูดรูดเลยปัดปาดไปจบนี่แบบนี้ไฮไลท์ให้สั่นเป็นแห้งแกอยากได้แบบดังเรียวแค่ไหนแกก็สั่งไปเลยอย่าไปคิดเยอะนะคะอ่ะตรงนี้อ่ะเก็บงานนิดนึงเป็นคนดั้งไม่พุ่งแต่พอเข้าเหมยตูเดี๋ยวดั้งพุ่งได้แน่นอนปุ๊บอ่ะปีจมูกเอาเป็นคนปีจมูกใหญ่หน่อยเก็บงานจริงอยากให้มันดูมีความพุ่งตรงกลางนี่แปะไปตรงกลางค่ะมีความพุ่งแล้วนะคะตรงกลางว้าจบสวยแล้วเราก็จะใช้ไฮไลท์นะคะไฮไลท์บริเวณกรอบหน้าด้วยเพราะลินเน่เขาแบบเขาเป็นผู้ชายที่แบบว่าหน้าแบบเรียวอะ V shape แต่ตูนี่ไม่ใช่ได้เลยอะใช้ไฮไลท์สีขาวลงเป็นทางปอมนะแล้วก็ลงบริเวณใต้แก้มให้มีความแบบโหนกแก้มชัดหน่อยถ่ายไปเห็นไหมบ่เห็นนะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาแต่งตาแล้วก็เขียนคิ้วกันด้วยเครื่องสำอางจากร้านฟอนเทนเวอร์นะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นอายแชโดว์นะซึ่งแบบแกชั้นอะแพ็กเกจมากแกดูนะแพ็กเกจมีความแบบมีความสว่างมีความแบบอังกฤษนะคะซึ่งก็เหมาะกับเมืองที่เรากำลังอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะตัวแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยนะคะขอรีวิวนิดนึงตัวแพ็กเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็จะมีความแบบว่ากระดาษนะจ๊ะแล้วก็มีความแบบตรงเนี้ยมีความแบบว่าลูกไม้อะไรนะคะแล้วพอเปิดมาปุ๊บว้าสวยมากค่ะสวยมากจริงๆนะคะจะเป็นตัวน้องเขาเรียกอะไรเทวดาน้องไงนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นสีที่แบบว่ามันใช้ในeveryday lookได้นะคะซึ่งลูกวันนี้เนี่ยได้ใช้แน่นอนนะคะแล้วแกนี่ฉันจะโฟกัสตรงนี้นะคะตรงนี้ฉันจะขอไม่ออกมาใช้นะคะมันจะเป็นแบบลูกกลมๆฉันกะว่าฉันจะเป็นลองบี้เล่นนะคะใน TikTok ก็เดี๋ยวไปดูในแพลตฟอร์ม TikTok ได้นะคะว่าไอ้สีตรงนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะสวยมากๆแกแล้วแบบกระจกอ่ะฉันติดนิดนึงนะคะกระจกเนี่ยก็มีความแบบโอ้แล้วใครนะคะสนใจที่จะมาทำแพ็กเกจเดียวกับเพย์ที่เพย์กำลังรีวิวอยู่ตอนนี้นะคะเพย์มีลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะคะเป็นลิงก์แอปส้มนะจ๊ะน้องผิดเรื่องจะไม่จุดมันผิดเยอะแล้วกันกูพังอ่ะมันจะมีความเขียนให้มันมีความแบบว่าปุ๊บปุ๊บขึ้นไปแกฉันไม่เรื่องจะเล่าคือวันนั้นฉันไปห้างเห็นหนึ่งหมาช่วงโควิดเลยแล้วแบบว่าตอนนั้นร้านมันก็จะมีร้านที่แบบเปิดบ้างไม่เปิดบ้างใช่ป่ะแล้วก็จะมีบูธขายสินค้าตามห้างอะไรเนี่ยแกฉันไม่เจอบูธหนึ่งนะเว้ยเป็นการขายของที่แบบว่ามันขายตรงเกินอ่ะแบบฉันอ่ะกำลังเดินเลือกสินค้าใช่ป่ะกำลังกลับบ้านแล้วก็คือตอนนั้นไปเจอร้านหนึ่งที่เขาแบบว่าเปิดบูธแบบพวกเสริมความงามอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นฉันก็ไม่ได้แต่งหน้าไปอะไรไปใช่ป่ะด้วยความที่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็เหมือนมาเดินห้างแถวบ้านนะไม่ต้องแต่งหน้าหรอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเดินมาหาฉันด้วยความที่แบบว่ามองค้างแบบหน้าน้องดูหมองนะคะแบบผิวน้องดูหมองนะคะอยากจะที่อยากจะให้น้องทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยสนใจไหมคะอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยเซลล์ขายตรงแน่นอนคือตอนนั้นฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะว่าคือเซลล์แน่ๆแต่ด้วยความที่แบบด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ด้วยฉันก็แบบว่าอ๋อได้ค่ะกูเดินตามเขาไปค่ะจะทำอย่างนั้นนะคะน้องๆทุกคนอย่าทำอย่างนั้นนะคะไม่งั้นหนูจะโดนขายตรงนะจ๊ะเขียนคิ้วนะคะดินเน่เนี่ยก็คือความคิ้วแบบดูเป็นความเป็นผู้นำนิดนึงเธอจะเขียนให้มันดูมีความคมๆหน่อยพี่พี่การขายไปจ้าด้วยความที่ฉันก็เห็นว่าโควิดเนาะสงสารเขาก็ถ้าเขาอยากขายให้ขายอะไรเงี้ยถ้าถูกใจเดี๋ยวซื้ออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบฟังเขาตั้งแต่ต้นจนจบว่าเขาอยากจะขายอะไรซึ่งเขาก็แนะนำแบบเป็นสบู่ตัวนึงมาที่แบบว่าเขาบอกเนี่ยมันทำให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งมีออร่าแบบบำรุงผิวชุ่มชื้นอะไรเงี้ยตอนนั้นฉันก็ยังเด็กฉันก็ฟังไปคิดว่าเดี๋ยวก็คงปล่อยออกละเนาะแล้วแบบฟังหนึ่งมันก็เริ่มแบบคือฉันเกลียดวิธีการขายแบบนี้มากจริงๆคือแบบว่าอยู่ๆก็ลากมือฉันไปแล้วก็บอกฉันว่านี่นะคะเนี่ยพี่จะสาธิตให้ดูนะคะสาธิตแต่มือคือทำนะคะก็คื
สาธิตแล้วก็หยิบมือฉันไปจุงมือฉันไปแล้วก็เอามือฉันเนี่ยเอาไปล้างกับสบู่โฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวเองด้วยการล้างมือฉันไปแล้วก็ให้ฉันถูมือให้ฉันแบบว่าจับสบู่เขาแล้วก็ดมกลิ่นดูซึ่งยอมรับเลยเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยชอบกลิ่นลาเวนเดอร์เท่าไหร่แล้วแหละค่ะแล้วจุดๆนั้นฉันก็ยืนเอ่อสักพักหนึ่งแล้วเขาก็แบบว่านี่น้องเห็นไหมเนี่ยมือขาวขึ้นมาทันทีคิดในใจก่อนท่านนี้อยู่บ้านทำนั่นทำนู่นทำนี่ยังไม่ได้ล้างมือก่อนออกจากบ้านเลยมันก็ขาวขึ้นสิเออมันไม่แปลกอะที่มันจะไม่ขาวขึ้นอะเขาก็แบบเหมือนมีความภูมิใจในการโฆษณาของเขาว่าเขียนอีกด้านนึงพูดตรงๆนะเพย์เป็นคนที่เขียนคิ้วอะเขียนได้แต่เขียนให้เข้ากันอะบ่ได้แต่เขาฉันชอบที่เม็ดสีเขาติดดีมากเลยนะน้ำตาลจริงๆอย่างนี้นะคะน้ำตาลของน้องตัวหนึ่งนะคะผีเสื้อตัวหนึ่งลงข้างหน้าปัดฟุ้งๆหน่อยให้มันมีความแบบว่าอะไรเทคเจอร์ให้แบบคิ้วมันไม่ดูแข็งเกินไปนะคะปะคิ้วมันจะดูซอฟต์ลงกว่าเมื่อกี้มันจะดูเป็นแท่งใช่ปะอันนี้คือไล่ให้มันดูไม่เป็นแท่งนะคะก็ได้คิ้วมันแล้วเราก็จะลงตัวสาปุ๊บไปเลยภูเขาภูเขานะคะอีกชั้นหนึ่งเพจะลงเป็นสีนี้สีออกเทาๆนั่นเทาตรงนี้นะคะปุ่มมาเยอะหน่อยแล้วก็ลงบริเวณปลือกตาตรงปลายๆเพใช้สีนี้แล้วกันสีตัวนี้นะคะน้องผีเสื้อตัวนี้ปุ๊บลงไปบริเวณหางตาแล้วก็ลงใต้ตาหน่อยกระต่ายข้างหนึ่งปุ๊บแบบนี้นะคะคือดอลลี่ไออ่ะพอตัวละครผู้ชายใช่ป่ะถ้าเพจจะเขียนดอลลี่ไอเพจจะเขียนให้มันแบบเล็กกว่าดอลลี่ไอตัวละครหญิงไม่ได้เขียนดอลลี่ไอใหญ่มากเพราะว่าตัวละครหญิงเขาเราต้องการเน้นตาบ้องแบ๋วแต่ตัวละครชายเราเน้นแค่ว่าเห็นว่ามีนะคะแบบดูให้เหมือนมีตามันมีอะไรอ่ะตรงกลางของดอลลี่ไอเวลาเขียนตัวละครผู้ชายใช่ป่ะเพจจะแนะนำว่าเวลาเราใส่เตอร์ไม่ได้ใส่สีขาวนะคะปกติเพจจะใส่สีประมาณนี้นี่ประมาณน้องที่ริบเลยนะคะแล้วก็ลงไปคืออาจจะไม่ได้ลงเยอะเท่าตัวละครหญิงตัวละครหญิงเพจจะลงให้แบบมันเห็นแบบชัดไปเลยนะคะแต่ว่าตัวละครชายเพจจะลงให้แบบว่ามันแค่เหมือนรู้ว่ามันเป็นดอลลี่ไอนะคะเราใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวกิตเตอร์ตัวนี้ปุ๊บลงไปแบบนี้เลยลงไปข้างบนนะคะเปลือกตาให้มันมีความแบบวิบวับนิดนึงนะคะไปแกเห็นว่ามันมีความวิบวับมันจะดูสว่างอีกข้างนึงฉันอยากจะบอกว่ากีตาร์น้องตัวละครนี้ฉันจะกีตาร์ให้เขียนไปหน่อยนะคะอยากจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้จากการคอสเพลย์นี่แหละจริงๆเพย์เคยทำคลิปแนวนี้ไปแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันไปอยู่ตรงไหนของมุมโลกแล้วจริงอะรายได้ของการคอสเพลย์มันมีหลายแบบหลายทางมากเลยแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เพย์จะใช้เป็นวิธีการหาเงินด้วยการขายของแล้วก็มาคอสมากกว่าที่จะใช้วิธีการขายเชกิมาก่อนแล้วคือเพย์ไม่ถามว่าเพย์ทำไมเพย์ไม่ได้ทำเชกิบ่อยแบบเมื่อก่อนแล้วก็เพราะว่ารู้สึกว่าบางตัวละครเราออกมาขายแล้วมันขายยากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออย่างเนี้ยตัวละครหลายๆตัวละครอ่ะเขาก็มีเขาเรียกมีลิขสิทธิ์ใช่ป่ะล่ะแล้วก็เขาตามค่ายที่ว่าถือครองสิทธิ์ของตัวละครนั้นๆอ่ะเขาก็มีกฎของค่ายออกมาเพิ่งมารู้ที่หลังก็เมื่อมาสองสามวันก่อนที่ว่ามีคนรวมโพสต์เองว่ามีเรื่องไหนที่แบบว่าไม่ให้ใช้เชิงพาณิชย์บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเขียนตาสักนิดนึงให้มันดูคมๆนะคะแกคือเมื่อก่อนนะฉันมีความคิดผิดมาโดยตลอดเลยว่าการเขียนหัวตาให้มันแหลมมากๆอ่ะมันจะทำให้ตาเราดูเลี้ยวใช่ปะใช่แกแต่แบบถ้ามันแหลมเยอะเกินไปมันดูตลกอ่ะฉันไปเจอทริคของคนญี่ปุ่นมาคนญี่ปุ่นเขาเขียนแบบตาแหลมแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เขียนเยอะแบบที่ฉันเขียนเมื่อก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาไปดูคลิปเมื่อก่อนก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะเอาไปปรับใช้ได้นิดๆหน่อยๆแต่เอาจริงๆฉันแอบไปดูคลิปตัวเองเมื่อก่อนฉันก็ตลกเลยเหมือนกันโอเคต่อมานะคะเราจะทำการเขียนรอยหยดน้ำเล็กๆของน้องลินนี่นะคะทางที่ดีใครจะไปทำตามแนะนำว่าให้ไกด์ไลน์อายแชโดว์ไว้ก่อนเวลาลบมันลบง่ายปึ๊บมันไม่ดำอะอายแชโดว์มันไม่ค่อยออกแล้วอะเคยใช้เทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็ไม่ใช้แต่อินเทใช้นะคะเวลาแบบอายแชโดว์จะหมดจดน้ำไปนิดนึงนะคะนี่เพจจะใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์จริงน้ำเปล่าก็ได้นะคะแล้วก็
จุ่มหัวอายแชโดว์ไปตรงในน้ำนะคะหัวมันไม่แห้งมันก็จะมีความแบบว่าเขียนง่ายขึ้นปากสีส้มนะคะเพราะอะไรอื่นวันนี้เลือกแต่งขอตัวละครผู้ชายแต่ปากสีแดงเป็นชนีไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเคยหลากสีส้มอะแต่จริงๆก็มีนะตัวละครที่ฉันแต่งผู้ชายปากแดงจริงๆก็พยายามที่จะอัพเดตพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะเพราะทุกคนเลยที่เป็นกำลังใจให้เพนะคะเพต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบว่ายังติดตามงานเพตลอดเวลาถึงแม้ว่าเพจะหายเองทุกช่วงของมือก็ตามนะคะลงปากนิดนึงให้แบบลบขอบปากรู้สึกเหมือนแบบว่าอีกความแบบเอ้ยปากเป็นกระจกเป็นตัวลิปน้ำนะคะเพเสียดายอ่ะหนึ่งเพเป็นคนปากเล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเพทาลิปเพจะไม่ค่อยเหลือพื้นที่ในการที่แบบว่าเพจะวาดศิลปะบนปากเท่าไหร่ก็จะถ่ายแบบให้รู้สึกภาพดีชุ่มชื้นลองถ้าชอบเมคอัพอันไหนก็ลองดูนะคะเพราะว่าเมคอัพมันไม่ถูกขอให้เราพอใจอันนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยพยายามแล้วรู้สึกมันดีไม่พออย่าไปซีเรียสนะคะคนเราใช้เวลาฝึกฝนค่อนข้างนานค่ะกว่าเราจะได้อะไรดีๆขึ้นมาสักอย่างนะคะแอลกอฮอล์นะคะลบเช็คไม่ใช่อะไรหรอกต้องไปจับชุดเข่าเดี๋ยวมันเปื้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเดี๋ยวเราก็จะไปคอมพิวเตอร์รินนี่กันนะคะอยากจะติดคำว่าลินเน่อะแบบเวลาฉันเล่นเกมใช่ป่ะฉันจะเรียกน้องว่าลินเน่แต่จริงๆแล้วชื่อมันอ่านว่าลินนี่เออมัน EY มันจะอ่านว่าอีกินนี่แต่ฉันน่ะเรียกว่าลินเน่มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นฉันจะมีความแบบว่ามีความสะกดชื่อน้องไม่ถูกสมัยก็คอมพิวเตอร์มันเลยเอ้าคอมพิวเตอร์ลุกแล้วนะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ยังตาฉันมากฉันแอบไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปมาเมื่อกี้นี้ว่ารีวิวชุดทั้งหมดนะคะสามารถไปดูได้ที่ TikTok นะคะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่เพจใช้แต่งลุคในวันนี้สามารถไปกดได้ที่ตะกร้าโซมตายของเบนเลยนะแล้วเพจขอบอกก่อนนะคะว่ารีบกดก่อนที่เขาจะยกเลิกการลดราคานะคะหรือถ้าใครนะคะสนใจตัวนี้แล้วอยากกดนะคะสามารถไปกดได้ที่ตะกร้าที่ TikTok ได้เหมือนกันจ้าเออสวยด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ของขอตัวลาไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะเจอกันบ๊ายบาย